จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน Apple Event 2024งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆจาก Apple ที่ครั้งนี้มาภายใต้ชื่องาน Let Loose หรือปล่อยใจให้เป็นอิสระต้อนรับกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และนี่คือสรุปรวมไฮไลท์เด็ดของงานนี้ที่คุณห้ามพลาดสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven โดยพระเอกของงานนี้คือผลิตภัณฑ์ตระกูล iPad เริ่มจาก iPad Air ที่เปิดตัวรุ่นใหม่มาพร้อมกัน2ขนาดได้แก่รุ่น11นิ้วและรุ่น13นิ้วพร้อมจอภาพ Liquid Retina และชิป Apple M2 เร็วกว่า iPad Air รุ่นเดิมที่ใช้ M1 ถึง50%ส่วนกล้องหน้ารองรับการถ่ายแนวนอนแบบใหม่ให้ความละเอียด12ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยมีให้เลือกถึง4สีรุ่น11นิ้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทและรุ่น13นิ้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาทไปต่อกันที่รุ่นใหญ่อย่าง iPad Pro ที่ชูจุดเด่นเป็นดีไซน์เครื่องที่บางเฉียบโดยได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยโดยมาพร้อมกับจอ2ขนาดด้วยกันได้แก่รุ่น11นิ้วและรุ่น13นิ้วโดยรุ่นจอ13นิ้วจะมีความบางตัวเครื่องอยู่ที่ 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้น iPad Pro ยังมาพร้อมกับจอแบบ Ultra Retina XDR ซึ่งเป็นครั้งแรกของเทคโนโลยี OLED 2ชั้นที่ให้ความสว่างขั้นสุดและคอนทราสต์ที่แม่นยำและเสริมประสิทธิภาพที่แรงสุดพลังด้วยชิปตัวใหม่ Apple M4ส่วนราคารุ่น11นิ้วจะเริ่มต้นที่ 39,900 บาทและรุ่นจอ13นิ้วราคาเริ่มต้นที่ 52,900 บาทซึ่งสำหรับการเปิดตัวชิปตัวใหม่ M4 นี้เป็นชิปที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรรุ่นที่2ที่ประหยัดพลังงานยิ่งกว่าเดิมและช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยที่ CPU ประกอบด้วยคอด้านประสิทธิภาพสูงสุดถึง4คอและคอด้านประหยัดพลังงานอีก6คอสำหรับการจัดการกับงานที่ซับซ้อนและรองรับการทำงานร่วมกับ AI ได้ดียิ่งขึ้นและที่ขาดไม่ได้คือการเปิดตัวอุปกรณ์คู่ iPad สุดฮิตอย่าง Apple Pencil Pro ซึ่งสามารถใช้กับ iPad Air และ iPad Pro ตัวใหม่อัปเกรดการใช้งานเพิ่มลูกเล่นเช่นการบีบด้ามจับเพื่อแสดงแผงเครื่องมือการตอบสนองแบบสั่นการยกปลายปากกาเพื่อดูตัวอย่างการสัมผัสบนจอภาพเพื่อช่วยให้เราเขียนและวาดภาพด้วยความแม่นยำและยังไม่ต้องกลัวว่าปากการุ่นนี้จะหายไปง่ายเพราะรุ่นนี้อัปเกรดให้ใช้ฟีเจอร์ไฟล์ใหม่ได้เรียบร้อยส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,990 บาทและนี่ก็คือไฮไลท์ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากงาน Apple Event ปี2024ส่วนใครที่รอการเปิดตัวมากกว่านี้อาจจะต้องรอลุ้นกันอีกทีในงาน WWDC หรืองานประชุมประจำปีของ Apple ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่10ถึง14มิถุนายนปี2024หรือเดือนหน้านี้นี่เองค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ